ันเทคเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนอะไรอะไรก็มีแต่คำว่าออนไลน์เต็มไปหมดทั้งการเสพสื่อออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชันจองร้านอาหารตั๋วดูหนังซื้อของสารพัดชนิดจนคำว่าออนไลน์กลายเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของคนในยุคดิจิทัลต้องเรียนรู้และใช้ให้เป็นหากต้องการความสะดวกและรวดเร็วเมื่อสังคมถูกครอบงำด้วยคำว่าความเร็วทุกอย่างต่างแข่งขันกันด้วยเวลาชัดเจนมากที่สุดคงเป็นในแง่ของข้อมูลข่าวบนโลกออนไลน์ซึ่งบางครั้งความเร็วอาจขาดการกลั่นกรองข้อมูลที่ดีพอจนทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหลายครั้งที่ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข่าวที่ผิดด้วยการแชร์ต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Twitter รวมถึงแอปพลิเคชันแชทต่างๆหากคนส่งขาดความแม่นยำในเรื่องของข้อมูลคนรับขาดวิจารณญาณที่ดีพอข้อมูลที่หมุนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์อาจกลายเป็นข่าวลือข่าวลวงได้ทันทีและแน่นอนว่าความเร็วก็มักจะมาพร้อมกับความหลอกลวงคนเสพสื่อบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จโดยส่วนมากหากได้รับข้อมูลที่แชร์ต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพหลุดคนหน้าคล้ายดาราคนดังหรือเอกสารความลับที่อ้างจากราชการข้อมูลเหล่านี้ความเร็วในการส่งต่อจะมีสูงมากเรียกได้ว่าส่งทุกกรุ๊ปทุกห้องที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่จนขาดการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกบิดเบือนมาตั้งแต่ต้นฉบับหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ความลวงมาหลอกล่อเราให้กลายเป็นเครื่องมือของข่าวสารที่ผิดเมื่อเสพข้อมูลแล้วจะต้องวิเคราะห์ให้หนักหาข้อมูลให้รอบด้านที่สำคัญตั้งสติก่อนกดแชร์สุดท้ายคือความจริงอันโหดร้ายที่สุดถ้าคุณไม่อยากอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยอาการหลอนก็ไม่ควรโพสต์สิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดทั้งภาพส่วนตัวของตนเองหรือภาพอะไรที่โลกไม่ควรรู้เราก็ไม่ควรโพสต์มีหลายเรื่องที่ตกเป็นข่าวเพราะถูกแชร์ต่อเช่นคลิปเด็กอวดของสงวนของตัวเองหรือคลิปคำพูดต่างๆที่ดูไม่เข้าท่าค่อนไปในทางเสื่อมเสียหากหลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เตรียมทำใจไว้ได้เลยค่ะเพราะทุกวันนี้ข่าวสารในโลกออนไลน์กระจายได้รวดเร็วกว่าแสงอาทิตย์เพียงแค่กดแชร์ต่อๆกันก็สื่อสารออกไปได้เป็นวงกว้างแล้วโลกออนไลน์เป็นคลังความรู้มหาศาลที่เราทุกคนเข้ามาค้นหาแต่การจะใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษนั้นคงไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวเราเองทันเทค